ยังครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเจอแม่กับชนุ่มครับวันนี้นำเสนอทางการวัดผลลวดมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็มิเตอร์อนาล็อกนะครับมัลติมิเตอร์เข็มนั่นเองช่างแมวรู้สึกจะพลาดไปแล้วครับงานนี้มีเบิกตัวใหม่มานะครับคิดว่ามอเตอร์เสียนะครับโดยการเบอร์นี้นะครับเป็นมอเตอร์มิเตอร์ของ LG นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ DC 280โวลต์นะครับหมุนขวานะเบอร์ก็ไม่แน่ใจโคตรไหนนะครับ4681A อะไรนี่แล้วกันนะ201224นี่หรือเปล่านะครับมันมีทั้ง3โค้ดหรือว่าเป็น6นี่แต่โค้ดใหม่จะเป็นตัวนี้ครับดูนิดนึงตัวไหนที่หนูโค้ดตัวนี้นะนี่นะโค้ดนี้ใช่ไหมโค้ดนี้นะเป็นโค้ดนี่นะครับ4681A20122A รอบนี้รู้สึกสั่งอะไรจะเร็วนะครับเร็วจริงครับมาวัดเทียบกันนิดนึงนะครับไม้เก่าเขาใช้อย่างอื่นได้ป่ะเนี่ยจะได้น่าจะได้อยู่ครับหาวิธีใช้แล้วครับเป็นอะไรแล้วครับตอนนี้ใช่ไหมจะวัดโอห์มดูนะครับว่าตัวที่คิดว่าเสียกับตัวที่ใหม่นะครับตั้งจากตอนที่แล้วช่างแมวเข้าอาจจะเข้าใจผิดนะครับลองวัดที่200Kนะครับมิเตอร์ดิจิตอลสีแดงจะเป็นบวกนะครับสีดำจะเป็นลบนะครับก็คือตรงเลยแดงบวกดำลบเลยตอนนี้วัดนี่นะแดงดำนี่นะ200Kนะครับไม่ขึ้นนะครับของดิจิตอลนะครับตอนนี้ดิจิตอลไม่ขึ้นนะครับดูให้ดีแล้วก็ขาอื่นล่ะขา200Kขึ้นนะครับตอนนี้สีดำดำแดงนะครับจับขาที่เป็นขั้วลบนะครับไฟลบเข้าตัวนี้สีแดงนี่ไฟบวก300เข้านะครับสีดำนี่เป็นลบขั้วลบของสีนี่ตัวนี้สลับด้านนะครับเท่าไหร่3.7 3.6K เนาะสลับด้านนะครับตรง FG ตัวนี้สลับด้านก็37.5K สีน้ำเงินนะแดงนะครับแดงจับอยู่ไม่ขึ้นนะน้ำเงินไม่ขึ้นเหลืองขึ้นแล้วก็หายนะครับสลับสีดำนะครับสีดำลบตรง 3.76 สีน้ำเงินไปเซ็ตก่อนครับสีดำวัดสีน้ำเงินนะครับไม่ขึ้นนะครับนี่ขึ้นสีเหลืองขึ้นหน่อยนึงขึ้นแล้วก็ตัดนะครับ200Kไม่แน่ไม่นอนโอเคเดี๋ยวช่างแมวเพิ่มไปที่200เมกนะครับเอาตรงสูงไว้แล้วกันตัวดิจิตอลต้องวัดสูงนะครับแดงจับแดงนะครับดำจับดำขึ้นแล้วลงเนาะสลับนะครับสลับจะขึ้นอยู่ที่สลับดำแดงนะครับบวกลบนั่นเอง 1.2 เมกนะครับของตัวนี้ตัวเก่าอยู่ตัวเก่านะครับตัวเก่าโอเคแดงแล้วสลับนะครับมาจับขาวนะครับอยู่ที่1เมกนะครับสีน้ำเงิน 1.1 เมกนะครับแล้วก็สีเหลือง 1.1 เมกเหมือนกันสลับด้านนะครับเอาดำเอาไฟลบนี่ไฟเล็บไฟลบเข้าสีดำนั่นเองครับขึ้นมาก็อยู่ที่1เมกนะครับดีตอนวัด
สีน้ำเงินจะขึ้นแล้วก็ลงสีเหลืองก็อยู่ที่1.1เมกสีแดงสลับต้องวัดสลับนะครับแดงบวก1.2เมกครับอันนี้ตัวเก่านะครับหลอกตัวใหม่นะครับตัวใหม่ช่างแมวลองที่200 k มีขึ้นนะครับเหลืองเอ้ยน้ำแดงไม่ขึ้นนะครับ200เมกเอ้ย200 k 200 k ตัวทีแล้วก็ดำสีขาวนะครับ38.7สีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ขึ้นนะก็ตัวต่อไปสีเหลืองขึ้นละหายสลับเอาสีแดงนะครับสีแดงใส่สีดำ38.6โอเคสีน้ำเงินไม่ขึ้นสีเหลืองขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วหายต่างกันอยู่ไหมช่างหนูต่างกันไหมสีเหลืองอาจจะเสียก็ได้ขึ้นแล้วหายสีแดงตัวนี้เดี๋ยวสีแดงจะ37.637.7แดงจับดำจับขาวแตกต่างกันไหมเนี่ยสีแดงน้ำเงินไม่ขึ้นสีเหลืองขึ้นแล้วหายเดี๋ยวอดใกล้ชิดเลยแล้วกันน้ำเงินไม่ขึ้นเหลืองขึ้นแล้วหายขาว38.6 37.5ก็ใกล้เคียงกันนะ38.6สีดำย้อนอีกทีนะครับ36สีน้ำเงินไม่ขึ้นสีเหลืองขึ้นละหายตัว FG นี่ขึ้น38.7สีน้ำเงินก็ไม่ขึ้นสีเหลืองขึ้นแล้วหายเหมือนกันน่าจะเหมือนกันนะใช่ไหมไม่ถูกเลยครับแล้วผมก็หลงเหมือนกันพี่ถ้าจะหลงง่ายด้วยต้องลองอย่างเดียวมั้งมีวัดไม่เสียหรือเปล่าก็ลองที่200 k อีกทีแล้วกันชัวร์ๆนะครับเอาชัวร์ๆ200 k นี่จะจำง่ายกว่าสีถ้าตรงๆเนี่ยขึ้นแล้วก็หายถ้าสลับนะครับแดงกับดำไปบวกไปลบสลับกันอยู่ที่1.2 k เอ้ย1.2 เมกดำจับขึ้นแล้วหายต้องสลับด้านนะครับเอาแดงกับไฟสลับกันหนึ่งเมกสีเงินก็1.1เมกตัวนี้จะง่ายกว่านะดูจาก200เมกค่าจะง่ายกว่า1.2เป็นเมกหมดเลยสรุปวัดต้องกลับด้านแรงไฟตรงไม่ได้ขาว1.0เมกเงินก็1.1เมกสีเหลืองก็1.1เมกสีแดงก็1.2เมกนะครับตัวนี้จะชัวร์กว่าค่าสูงเป็นเมกเลยอ่ะ
กี่นาทีแล้วนั่น10โอเคครับตามตอนต่อไปครับ